ไปอัปเดตเรื่องสุขภาพของอาแอสสมบัติกันหน่อยนะคะเพราะถูกหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนนะคะแล้วก็ยังตรวจพบว่าติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยค่ะพระเอกตลอดการระดับศิลปินแห่งชาติสมบัติเมธนีวัย80ปีถูกหามส่งโรงพยาบาลลาดพร้าวกทันหันเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนื่องจากมีอาการไข้ขึ้นสูงตัวร้อนจัดจนหมดสติซึ่งแพทย์ได้นำตัวเข้าห้อง ICU ทันทีค่ะและตรวจพบว่าเกิดอาการติดเชื้ออย่างรุนแรงที่ผิวหนังบริเวณเท้าด้านขวาและลุกลามเข้าสู่กระแสเลือดซึ่งเป็นแผลเดิมที่เกิดจากการนวดกดจุดเมื่อ3ปีก่อนและหลังจากอยู่ในห้องฉุกเฉิน1วันก็สามารถกลับมาพักฟื้นที่ห้องพักผู้ป่วยทั่วไปได้ซึ่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาสมบัติเมธนีและแพทย์เจ้าของไข้ก็ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่าอาการป่วยค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับแต่ยังต้องให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือดต่อไปจนกว่าจะมั่นใจว่าฆ่าเชื้อโรคหมดแล้วโดยคาดว่าอีก 2-3 วันก็น่าจะกลับบ้านได้ค่ะตัวเองเป็นคนแข็งแรงแต่พอมาโดนไอ้แต่เลือดอันนี้เข้านะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้นะคนแข็งแรงก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าพวกท่านทุกคนเนี่ยอย่าประมาทเขาละกันพอท่านหายดีๆปุ๊บเนี่ยอาจจะเชิญกลับมาตรวจเรื่องเส้นเลือดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเส้นเลือดมีตรงไหนที่ตีบลงไปบ้างไปถึงตรงขานะครับหรือเดินทับเส้นเลือดไหลเวียนไม่สะดวกก็จะทำให้ติดเชื้อแบบนี้มีโอกาสได้เหมือนกัน